กองผสมสุดยอดเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศของสหปรัาาอยูนาครนนิวยอร์กเมื่อเดือนกันยาพ่านมานี้ได้นำเอาประมูกลัดกับผู้นำพักส่วนเอกสนและสร้างคมพล,ลเมืองมาห่วมกันเพื่อห้าทางแก้ไขวิกฤตการอากาศของโลกผู้สื่อข่าววิโอเอโรแอนสกอร์โบมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งดาราะจะนามาสเนอร์ทานเป็นภาซาลา เลขาธิการนายซาปซาซาธันพันธ์กีมูนได้ียกกล่องชุมสุดยอดนี้ขึ้นเพื่อยกระดับความตั้งใจทางการเมืองและกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวต้านการเปลีป่ยนแปลงของอากาศหลังจากการผรสมหนึ่งมือที่เต็มไปด้วยการวังแผนใมม้ลายลความหมายมันที่จะรูดพรการปล่อยแก๊สเงินแก้วหลงการพันกล่าว,ว่าทุกๆการเคลื่อนไหวมีความสําคัญ มื่อนี้เป็นมือที่ยิ่งใหญ่เป็นวันประวัติศาสตร์ข้าพเจ้าได้ห้องขอคําประกาศที่กล้าหาญจากบรรดารัฐบาลภาคส่วนธุรกิจการเงินและสังคมพลเหินในหาด้านที่สำคัญซึ่งกองประชุมได้มอบให้ การปล่อยแก๊สเงินแก้วออกในทั่วโลกยังสืบต่อสูงขึ้นคือขึ้น,นถึง2.3ในปี2 0 1 3อิงตามวารสาร Nature Geoscience อัตราทิวานี้มันจะเหตให้โลกห้อนเอาขึ้นหลายกว่า2อ,องศาเซลเซียสเกินระดับก่อนหยุคอุตสาหกรรมซึกเป็นเกียร์จำกัดที่นักวิทยาศาสตร์กล่าวาอาจสามารถเหตให้โลกมนุษย์ เพืเผยแบ่ใส่ผลกระทบที่เป็นอันตรายที่สุดจากการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศก็คือน้ำทะเลที่สูงขึ้นแพ่น้ำก้อนอยู่ขว่นโลกเปื่อยและพายุงให้แหง้งทั้งภัยแห้งแรง ในทานาเป็นประเทศที่สั่งมลพิษอากาศหลายดับสองของโลกหลังจากจีนสหรัฐก็กาลังปฏิบัติหน้าที่ของตนตอนนาชาตที่จะลดพรนแก๊สแก้วลงประธานาธิบดีบารักโอบามากำมาสหรัฐกําลังปฏิบัติภาคส for ่วนของตนทานได้สักสวนให้ประเทศอื่นๆก้าวออกมาข้างหน้าเช่นกันพวกเขาสํานึกว่าพวกเขามีบทบาทในการสร้างปัญหานี้พวกเขาหับเอาความหับผิดชอบของเขาพวกเขาจะปฏิบัติภาคส่วนของพวกเขาและพวกเขาจะช่วยบรรดาประเทศพัฒนา ปฏิบัติภาคส่วนของเขาเจ้าแต่ว่าพวกเขาจะสําเร็จผลได้ในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศนี้ก็ต่อเมื่อทุกๆประเทศเข้าห่วมกันกับพวกเขาบ่ว่าประเทศพัฒนาหรือห่วมพัฒนาบ่มีประเทศใดข้ามผ่านไป ห้องประธานประเทศจีนท่านสั่งเกาหลีได้หับมู้ในความัผิดชอบของจีนในฐานะเป็นประเทศปล่อยแก๊สเงี้นแก้วหลายที่สุดเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยแก๊สเงี้นแก้วออกมาแนต่าสูงกันเรื่อยในระยะสิบปีผ่านมานั้นท่านได้กาป้องกันประเทศของทานว่าจีนเป็นผู้นําโลกในการหมุนไส้พลังงานขึ้นใหม่และกําลังเคลื่อนไหวไปสู่การควบคุมคาร์บอนพร้อมพัฒนาตลาดคาร์บอนแห่งชาติขึ้นและจีนจะเห็ดหลายกว่านั้นอีกพวกเขาจะประกาศ แผนปฏิบัติงานต้านการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่พวกเขาจะเหตุหลังจากปี2 0 0พนั่นให้หูในทันทีที่พวกเขาสามารถลุดพรควมหนาของคาร์บอนลงยังเห็นได้จะแจ้งเพิ่มส่วนแบ่งของการผลิตเสื้อไฟจากซากหินของสัตว์และพืชดึกดำบันและเพิ่มการปลูกปา่าใหม กองประสมสุดยอดยังได้เคลื่อนไหวเพื่อระดมทุนหอในจำนวน200พันล้านดอลลาร์ให้แก่บรรดาเมืองฝาม์มป่าไม้และอุตสาหกรรมภายในท้ายปี2015หวมทั้ง9,000ล้านดอลลาร์ที่เป็นคํามันสญญาใหม่ให้แก่ก่องทืนอากาศเขียวเพื่อช่วยบรรดาประเทศที่ทุกยาก พวกผู้นำยังได้ประกาศจะจะัตั้งเขตพลังงานหมุนไสขึ้นใหม่พานทวีปแอฟริกาอันเป็นข้อตกลงห่วมกันระวัง2,000หัวเมืองเพื่อลดพรการปล่อยแกส๊สคาร์บอนและประกาศจัดตั้งพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการขนส่งคาร์บอนในระดับตำ่ำของประชุมสุดยอดครั้งนี้ได้เหตุให้มีความหวังขึ้นมาว่าสนทีสัญญาดินฟ้าอากาศของโลกจะถือขับองเอาในกองประชุมที่นครลองปารีปีหน้า